สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chloe Channel ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาปฏิบัติการมหัศจรรย์นะคะกับหนังสือ The Magic ค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะคือครั้งที่16แล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของปฏิหาริย์และมหัศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพค่ะหลายคนนะคะก็ป่วยอยู่นะคะหรือว่าไม่สบายหรือว่ากังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะคะค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะยิ่งคุณกังวลหรือว่ายิ่งไปหาความรู้เกี่ยวกับโรคนั้นๆนะคะคุณก็จะยิ่งโฟกัสกับสิ่งนั้นนะคะเมื่อเราโฟกัสกับปัญหาหรือว่าเราอยู่กับปัญหาเราก็จะยิ่งทำให้ปัญหามันยังคงอยู่นะคะแล้วมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นค่ะค่ะฟังดูแล้วอาจจะแบบมันยากนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำกันได้ค่ะก็คือว่า อันดับแรกเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องสำนึกรู้คุณในเรื่องของสุขภาพค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรบางอย่างหรือว่าเราอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างนะคะของอวัยวะบางส่วนในร่างกายก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะก็แนะนำว่าคุณควรจะขอบคุณนะคะแล้วก็โฟกัสไปถึงส่วนอื่นๆของร่างกายที่แบบเรายังมีชีวิตอยู่นะคะขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เรายังมีอวัยวะหลายๆส่วนนะคะที่ยังคงทำงานตามปกตินะคะในเล่มนี้เนี่ยก็พูดกันง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าการที่คุณป่วยหรือว่าคุณไม่สบายอะไรบางอย่างนะคะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สำนึกรู้คุณในสิ่งนั้นนะคะในบางอย่างมันเป็นการเตือนนิดนึงว่าเราแบบพักผ่อนน้อยไปนะคะหรือว่าเราดื่มน้ำน้อยไปหรือว่าเราเครียดมากไปหรือเปล่านะคะหรือว่าเราไปกังวลสนใจโรคอะไรบางอย่างเป็นพิเศษนะคะซึ่งยิ่งแน่นอนว่ายิ่งสนใจมันเนี่ยมันก็จะยิ่งดึงดูดมานะคะค่ะก็ปฏิบัติการอันนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆคือเรื่องของการขอบคุณสุขภาพนะคะที่เรายังมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวแพลจะมีลิงก์ข้างล่างนะคะเป็นลิงก์เกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่คนหลายๆคนเนี่ยเขารู้สำนึกนะคะแล้วก็โฟกัสแล้วก็ขอบคุณไปในส่วนที่เขายังใช้การได้อยู่นะคะจนเขาเนี่ยได้เจอได้หลุดพ้นจากโรคนั้นหรือว่าได้แบบหายป่วยจากอาการนั้นต่างๆนะคะก็มีหลายคนที่แบบเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบรู้สึกดีกับตัวเองขอบคุณสิ่งที่เขายังแบบเอาไว้ว่าที่ยังทำงานได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะตลกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบหายจากโรคอะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายเคสมากๆเลยนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะและในปฏิบัติการวันนี้นะคะก็คือเขาจะพูดถึง3ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกสำนึกรู้คุณนะคะในอดีตสุขภาพในอดีตนะคะก็คือว่าตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราแบบมีสุขภาพที่ดีนะคะขอบคุณในอดีตที่เราแบบยังใช้ชีวิตได้นะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะก็ให้นึกถึงวัยต่างๆที่ผ่านมานะคะค่ะต่อไปก็คือเป็นการที่เราขอบคุณนะคะสุขภาพเราในตอนนี้บางคนนี่อาจจะแบบป่วยหรือว่ามีอาการที่แบบแสดงผลตอนนี้นะคะก็อยากให้ขอบคุณนะคะร่างกายเราอื่นๆอย่างเช่นสายตาเรายังดีอยู่ขอบคุณหัวใจเราที่ยังทำงานปกติขอบคุณไตเราขอบคุณขาเราขอบคุณแขนเรานะคะก็ให้เลือกมา5อวัยวะนะคะที่แบบมันยังใช้การได้ปกติแล้วก็ขอบคุณ5อวัยวะนั้นนะคะที่แบบทำให้ร่างกายของเราเนี่ยฟังก์ชันได้อยู่พูดเลยนะคะว่ามหัศจรรย์มากการที่เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยต้องทำงานร่วมกันอย่างแบบพ้องจองกันมากๆแล้วก็มีตั้งหลายอวัยวะมีตั้งหลายระบบของอวัยวะอีกนะคะคือมันต้องเกิดความแบบสมดุลกันมากๆเลยที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะคะถ้าระบบใดระบบหนึ่งเฟลไปนะคะไม่ได้เลยนะคะชีวิตเราจะไม่สามารถอยู่ได้เลยจริงๆดังนั้นเนี่ยการที่เราหายใจอยู่ได้พูดได้เดินได้เนี่ยคุณถือว่าเป็น amazing ของชีวิตแล้วนะคะมันไม่ได้มีใครแบบอยากจะเกิดก็เกิดนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตอยู่นะ
ดังนั้นเนี่ยคุณมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดมากๆแล้วนะคะขอบคุณเลยที่วันนี้เรายังมีปากพูดได้นะคะหายใจได้เดินได้กินได้ตามปกตินะคะส่วนจะปวดหัวปวดขาปวดแขนอะไรเล็กน้อยก็อย่าไปโฟกัสมันค่ะแล้วก็หาวิธีแก้ไขไปได้นะคะค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3อันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าให้คุณนะคะขอบคุณในสภาพร่างกายที่คุณอยากจะให้มันเป็นนะคะในอนาคตอย่างบางคนแบบป่วยอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยก็คิดว่าขอให้แบบสุขภาพเราทางด้านนั้นเนี่ยมันดีขึ้นนะคิดนึกถึงภาพที่เราแบบหายป่วยแล้วดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณเราในความรู้สึกนั้นในภาพนั้นนะคะค่ะก็ปฏิบัติการของเราในวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนทุกๆวันเลยนะคะก็คือว่าเราจะเขียน10รายการนะคะที่เราอยากจะขอบคุณในชีวิตเรานะคะทุกๆคนนะคะทุกๆอย่างเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปได้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณควรจะขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในชีวิตคุณนะคะข้าวของรถยนต์นะคะอาหารต่างๆนะคะบ้านที่อยู่อากาศถ้ามันไม่มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปอย่างเช่นไม่มีอากาศให้เราหายใจมนุษย์คงไม่สามารถอยู่ได้นะคะก็อยู่ที่การสำนึกรู้คุณนะคะคุณขอบคุณยิ่งขอบคุณนะคะคุณก็จะยิ่งได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะยิ่งคุณบ่นนะคะเขาก็จะยิ่งจักรวาลก็จะยิ่งริปเอาสิ่งที่คุณมีเนี่ยออกไปจากตัวคุณค่ะเพราะว่าถือว่าคุณไม่พอใจในสภาพของคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะยิ่งเป็นแบบแย่ลงไปอีกนะคะดังนั้นก็ค่ะก็อย่าลืมนะคะเขียน10อย่างนะคะที่แบบอยากจะขอบคุณในวันนี้แล้วก็อ่านทั้ง10รายการนะคะแล้วทุกๆรายการที่อ่านเนี่ยก็ให้พูดว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็สำนึกรู้คุณในสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือว่าให้คุณนะคะขอบคุณนะคะในสุขภาพนะคะที่แบบแข็งแรงนะคะในช่วงวัยต่างๆที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้นึกถึงสภาพร่างกายของเราที่แข็งแรงนะคะที่เราเคยมีในอดีตมาก่อนเนี่ยนึกถึงแล้วก็ขอบคุณนะคะสุขภาพที่เราเคยดีเราเคยมีความสุขแฮปปี้มาก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ขอบคุณนะคะอวัยวะเรานะคะเลือกมา5อย่างนะคะอาจจะเป็นสายตานะคะปากหูจมูกนะคะผิวพรรณหรือว่าแบบตับไตไส้พุงนะคะขาแขนนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะเลือกมาที่แบบเราชอบนะคะหรือว่าเราอยากจะขอบคุณเนี่ยสัก5อย่างนะคะแล้วก็สำนึกรู้คุณในสิ่งๆนั้นนะคะขอบคุณนะคะในใจก็ได้ที่แบบขอบคุณหัวใจที่ทำให้เราแบบสูบฉีดเลือดนะคะนำพาออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆอย่างนี้นะคะก็แล้วก็ต่อไปขั้นต่อไปนะคะก็คือให้เราเนี่ยนึกถึงภาพนะคะที่แบบเราหายป่วยแล้วจากโรคนึงหรือว่าจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะอันนึงนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเป็นเรื่องของไตนะคะก็ให้คิดว่าไตของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วฟอกเลือดได้ตามปกตินะคะเอาสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายก็ขอบคุณที่เราแบบมีไตที่หายแล้วนะคะเป็นปกติเงี้ยนึกถึงเราว่าเราแบบหายป่วยจากโรคที่เราเผชิญแล้วเนี่ยแล้วเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ค่ะนึกถึงสิ่งดีๆเนาะมีความสุขค่ะแค่นั้นเองนะคะถ้าเรามีความสุขกับชีวิตของเราเนี่ยอะไรๆก็ดีไปหมดอะค่ะเพื่อนร่วมงานก็ดีครอบครัวก็ดีนะคะแฟนสามีภรรยานะคะลูกเต้าก็ดีหมดค่ะก็จริงๆถ้าเราแฮปปี้มีความสุขที่ตัวเรานะคะก็ไม่มีใครที่จะมาทำให้เราแบบเศร้าหมองได้นะคะก็จะไม่มีใครแบบทำให้คุณแบบสั่นคลอนได้เลยเพราะว่าคุณมีแบบความสุขอยู่ในใจความสงบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะก็อย่าลืมกรรมหินมหัศจรรย์นะคะนึกถึงสิ่งดีๆที่วันนี้เนี่ยเราได้เจอมานะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แบบเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีๆอ่ะเลือกมาสักเหตุการณ์นึงนะคะแล้วก็ขอบคุณเหตุการณ์นั้นแล้วก็แบบซาบซึ้งในเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็แบบสำนึกรู้คุณเนาะรู้สึกดีแล้วก็หลับไปนะคะเพราะว่า
ทำไมต้องมีแบบปฏิบัติการก้อนหินมหัศจรรย์เพราะว่าก่อนนอนเราเนี่ยมีความสำคัญมากเลยถ้าเกิดคุณนอนไปแล้วแบบไปด้วยความกังวลนะคะมันก็จะแบบทำให้คุณฝันร้ายตื่นมาก็แบบเอ๊ะทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวันนี้อะไรนะคะก็พยายามจับตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในโหมดไหนเราอยู่ในโหมดมีความสุขแฮปปี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดอยู่ในโหมดนั้นเนี่ยก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่เนี่ยก็อยากจะให้กลับมาที่แบบการขอบคุณนะคะคิดอะไรไม่ออกขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณรัวๆเลยแล้วยิ่งขอบคุณนะคะคุณก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเลยขอบอกจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการส่งคลื่นอะไรบางอย่างออกไปมนุษย์เราเนี่ยเป็นพลังธรรมชาตินะคะที่เราอยู่ในร่างกายแล้วเราก็มีคลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นพลังงานอันนึงแล้วเราก็ส่งกลับไปที่คนอื่นแล้วคนอื่นก็จะสะท้อนกลับมาเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราส่งคลื่นดีๆออกไปเราก็จะได้รับสิ่งดีกลับมาเช่นกันค่ะค่ะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็หรือว่าชอบหรือว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะอยากจะให้ทำต่อไปนะคะอยากจะอยากจะให้เพื่อนได้ฟังอยากจะให้ครอบคนในครอบครัวได้ฟังนะคะใครที่ท้อแท้หรือว่าเจออะไรมาในชีวิตนะคะแล้วก็อยากจะได้กำลังใจเนี่ยแพลวก็ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะคะไม่มีใครที่จะอยู่ในจุดที่แบบมันไม่เวิร์กเนี่ยได้ตลอดไปหรอกค่ะมันจะต้องมีวันที่แบบมันจะต้องดีขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ในอารมณ์การรู้สึกขอบคุณนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นความรู้สึกสำนึกรู้คุณแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเป็นที่เปลี่ยนไปค่ะเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วคนก็จะรักเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโคอี้ชาแนลก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ